ีกระแสข่าวในช่วงเมื่อวานนี้พี่ถือว่าฝ่ายค้านเขาต้องการให้คุณมีชัยเนี่ยเป็นอีกชื่อนึงไม่ใช่ไม่ใช่บรรจุเข้าไปฝ่ายค้านเขาอยากเติมคนอื่นเติมนักนิติศาสตร์คนอื่นๆเติมเข้าไปไม่งั้นจะกลายเป็นฝั่งความฝ่ายเดียวเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเรียกคุณมีชัยกับคุณประกรณ์เนมประพันธ์ซึ่งเป็นกลท.ทั้งคู่ครับแถมนิดนะคุณวีระรุจินวาสนี่คืออดีตกลท.นี่คือกรรมการรัฐธรรมนูญนะในชุดมีชัยโอ้ในข่าวผมยังไม่เห็นจริงไหมเนี่ยใช่แต่ว่าเขากลายมาเป็นคนที่เป็นคนชี้แจงเป็นคนที่สังคมอาจจะไม่ค่อยรู้จักใช่เป็นหนึ่งในกลท.เราจะจำไม่ได้ใช่ป่าวเรากลท.มันมีใครบ้างมันจะมีพลเอกอัธพรเจริญพานิชอะไรนี่ด้วยใช่ไหมฮะครับครับมีทหารด้วยมีทหารด้วยแหละในกลท.มีนักกลท.เนี่ยก็คือแบบมีสื่อด้วยมีอมรวานิชวิวัฒน์สื่อก็มีชาติชายนะชาติชายนะเชียงใหม่สื่อนี่คุณอะไรนะพัทระคุณโม่งพัทระคำพิทักษ์โอ้กรทเนี่ยหลากหลายนะฮะใช่ครับหลากหลายฮะแต่อย่าไปจำศัพท์กับชุดบวรศักดิ์นะแต่ว่าอย่างไรก็ดีมีกรทก็มีอาจารย์ประกรณ์เนมประพันธ์เนี่ยเป็นเลขานุการคณะกรรมการแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยประกรณ์เนมประพันธ์ดูเหมือนจะเป็นอะไรนะเลขาคริสติกาใช่ปะเขาปัจจุบันไม่แน่ใจแล้วฮะเป็นปัจจุบันยังเป็นอยู่เหรอน่าจะยังเป็นอยู่พี่ถึกเขาเพิ่งมีรายชื่อกฤษฎีกาชุดใหม่ออกมานะฮะวันนี้ไม่รายชื่อกฤษฎีกาเนี่ยคือไปอยู่กฤษฎีกาอยู่ดีนั่นแหละรายชื่อกฤษฎีกานั่นคือตัวกรรมการแต่ตัวที่เป็นเป็นตัวที่เป็นคนที่เป็นเลขาธิการนี่คือคุณประกรณ์นิมประพันธ์ครับแต่คุณประกรณ์ก็เป็นคือทายาทมีชัยเราจะเผยใช้คำว่าทายาทอะไรสักอย่างที่มันแล้วทำไมต้องเป็นผมถามนิดนึงถ้าทายาทนิติบริกรพอใช้ได้ทำไมต้องเป็นคุณประกรณ์หรือคุณมีชัยล่ะในการให้การเขาเรียกไปในฐานะที่เป็นกลท อ๋อนั่นคือเหตุผลที่ฝ่ายค้านเขาอาจจะต้องการเพิ่มเติมคนอื่นเข้าไปซึ่งประเด็นนี้มันเป็นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าผมก็ไม่ได้บอกว่าผมต้องไปเห็นด้วยกับใครแต่หมายถึงว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะคนที่ร่างกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะแสดงเขาจะเขียนควรจะเขียนเจตนารมณ์ของเขาไว้เนี่ยมันควรจะเป็นตอนที่ร่างกฎหมายมันก็ตอนที่เขาร่างรัฐธรรมนูญอ่ะมันลงประชามติเมื่อไหร่นะมันเสร็จแล้วลงประชามติปี59ใช่ป่ะครับสิงหาสิงหา59สิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องแสดงเจตนารมณ์คือบันทึกเจตนารมณ์ในบันทึกในการบันทึกการประชุมนั่นแหละในช่วงนั้นในช่วงการถกเถียงในช่วงการถกเถียงยกร่างตั้งแต่การเป็นร่างตั้งแต่การหาข้อสรุปจนเป็นมติคุณคิดยังไงคุณถึงร่างออกมาอย่างนี้อะไรต่างอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือเราเรียกว่าเจตนารมณ์แต่ว่าไอ้ตัวเจตนารมณ์นี้ก็ไม่ได้บังคับว่าสารรัฐธรรมนูญจะต้องตีความตามนั้นเพราะว่ามันหมายความว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีความเป็นอิสระของมันใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าตัวคนเขียนมันผูกพันกับสมัยด้วยผูกพันกับยุคสมัยผูกพันกับบริบทด้วยตัวรัฐธรรมนูญพอเวลามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปนี่มันตั้ง6ปีความคิดของคนหรือว่าผลประโยชน์ผูกพันความมีอำนาจไม่มีอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการที่คนที่เป็นกลท.ก็จะให้ความเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าเชื่อถือได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทางคุณอดิศรถึงบอกว่าก็พูดถูกแล้วที่ว่ามันควรจะอดิศรเพียงเกตคนอื่นคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยในฐานะโฆษกผู้นำฝ่ายค้านเป็นโฆษกผู้นำฝ่ายค้านเขาบอกว่าที่ฝ่ายค้านคุยกันนั้นมองว่านายมีชัยและนายประกรณ์นั้นทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนคนอื่นนั้นทำหน้าที่ติดตามการทำงานของท่านจึงอยากให้มีหลากหลายความเห็นจะได้ไม่เอ็นเอียงดังนั้นควรรับฟังบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นกลางไม่เอ็นเอียงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอย่างไรก็ดีคุณอดิศรก็บอกว่ายังเชื่อมั่นและเคารพศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าทางฝ่ายค้านมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเติมพยานเติมข้อมูลการให้การเข้าไปได้ใช่ใช่จริงๆแต่จริงๆศาลควรเรียกบันทึกการประชุมตอนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดูเทียบเคียงกับคำให้การของมีชัยในปัจจุบันเพราะว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เวลาเราเรียกพยานไต่สวนเนี่ยมันต้องมีความชอบธรรมอยู่ต่อประชาชนอยู่เหมือนกันถามว่ามีชัยจะเข้าข้างประยุทธ์หรือเปล่าผมว่าคน 100% เนี่ยเชื่อว่ามีชัยจะเข้าข้างประยุทธ์แต่ว่าแม้ว่าในบันทึกการประชุมหรือว่าในความมุ่งหมายนั้นน่ะเราจะเห็นเจตนามีชัยว่าต้องการคุม8ปีจริงๆนะรวมถึงย้อนหลังด้วยแต่บันทึกการประชุมตัวปี61ก็ใช้ไม่ได้นะก็ใช่ไงฮะแต่ต้องสอบถามไงเพราะมันคือตอนนี้เรามันมาหลังจากนั้น2ปีแต่นั่นคือเหตุผลมีชัยเนี่ยคือมันต้องสอบถามว่าปัจจุบันคุณคิดยังไงและอดีตคุณคิดยังไงและทำไมคุณถึงคิดเปลี่ยนไปแล้วตอนที่คุณเขียนรัฐธรรมนูญคุณคิดยังไงอันนี้ไม่มียังไม่มีใครเห็นว่าตอนเขียนรัฐธรรมนูญคิดยังไง
แต่จริงๆก็เลยต้องถามเจ้าตัวบันทึกการประชุมนะต้องถามเจ้าตัวอีกรอบใช่ไหมนี่คือเหตุผลที่เขาต้องการฟังมุมมองของคุณเพราะไอ้ตัวที่เอามาเผยแพร่กันเนี่ยมันเป็นบันทึกการประชุมในปี61ซึ่งผมก็งงว่าเขามาทำทำไมตอนปี61หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศไปแล้วทำเพื่อกำกับเจตนารมณ์ชัดเจนงงมากแม้ว่ามันจะย้อนหลังก็ตามเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเป็นนายกและรู้ว่านายกชื่ออะไรแล้วใช่ไหมรู้เกือบรู้แล้วคือตอนนั้นรู้แล้วว่านายบิ๊กตู่เล่นการเมืองต่อแน่เขาตั้งใจประชุมด้วยถกกันเรื่องนี้ที่เราคุยกันในวันนี้ด้วยแหละใช่คือการตั้งใจประชุมตอนนั้นมันก็มีความสงสัยว่าประชุมทำไมเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นบันทึกการประชุมมันควรจะหมดบทบาทหน้าที่ของกรท.ไปแล้วผมแซวว่ามันเหมือนกับจริงๆแล้วมันเหมือนกับคุณไปตั้งวงมันเหมือนกับปี61มันควรจะเป็นลักษณะที่คุณไปตั้งวงกินข้าวกันแล้วก็คุยกันเองอะไรแบบนี้มันลักษณะของการเป็นบันทึกเจตนารมณ์ของกรท.นี่มันหมดไปละมันหมดไปตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ก็ผมดูนี่นะพลตรีวิระโรจนวาทฮะต้องจำชื่อนี้ไว้ดีๆพลตรีวิระโรจนวาทเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วคนนี้เนี่ยสื่อรายงานนะฮะว่าเป็นผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องของคำร้องการดำรงตำแหน่งครบ8ปีนะของพลเอกประยุทธ์นะฮะพลตรีวิระโรจนวาทที่ผมอ่านชื่อคนคนนี้เพราะว่าสื่อก็รายงานว่าเท่าที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีท่านนี้ได้ระบุออกมาก็คือว่าคำชี้แจงเนี่ยที่เตรียมส่งให้ศาลเนี่ยนะฮะยังไม่เสร็จฮะยังอยู่ในช่วงการทำคำชี้แจงอยู่นะครับยังไม่เรียบร้อยดีแล้วก็ยังดำเนินการอยู่ส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามพลตรีวิระคนนี้ว่าจะใช้เวลาเต็ม15วันหรือไม่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็ยังไม่ทราบแต่ว่าถึงอย่างไรเนี่ยจะทำให้เร็วที่สุดเนี่ยเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรไปเป็นประธานในการประชุมกตช.นะฮะทั้งกตช.และกตร.แต่ว่าในการประชุมกตช.ตกลงแล้วสรุปแล้วคือว่าเมื่อวานไม่มีกั๊กเลยใช่ไหมฮะไม่มีกั๊กตำรวจนี่ไม่มีกั๊กเลยคือตอนแรกมีข่าวว่าจะพิจารณาผบ.ตร.อย่างเดียวก็เห็นว่ากันว่าตกลงแล้วเนี่ยบิ๊กป้อมไม่ได้ใช้อำนาจอะไรซึ่งไปล้วงลูกคือจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นไปตามโผล่พลเอกดำรงศักดิ์เนี่ยก็คือเป็นไปตามโผล่อยู่แล้วเพียงแต่มันมีคล้ายๆว่าคนมันแบบลวนเลกันอยู่ว่าเป็นปีเดียวปกติตำรวจจะไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยแต่ก็คือก็ได้เป็นอย่างแต่นี้ไม่พลิกโผมก็คิดว่าไม่พลิกโผหรอกแต่ว่าที่เขารอรอบต่อไปแค่แบบปีหน้ารอบต่อไปนี่คือลุ้นไงรออะไรฮะรอคุณต่อสักเหรอฮะคืองี้คือลุ้นว่าไม่ที่เขาลุ้นคืองี้ท่านเขาไม่ได้ลุ้นกับว่าท่านต่อสักจะได้เป็นหรือเปล่านะเขาลุ้นว่าหลังจากท่านต่อสักเนี่ยหลังจากรอบที่ท่านต่อสักเป็นเนี่ยบิ๊กโจ๊กจะมาเลยหรือเปล่าหลังจากรอบท่านต่อสักซึ่งอันนี้แบบบิ๊กโจ๊กก็โตเลยคือรอบหน้าก็ยังพอคุณดำรงศักดิ์เกษียณเนี่ยมันก็ยังมีคนที่ไปรองผบ.ตร.อีกหลายคนอยู่นะใช่แต่มันปีเดียวด้วยนะปีเดียวคุณต่อสั่งนี่รู้สึกอายุยังไม่ได้มากใช่ป่ะใช่นั่นก็เป็นไปได้แต่ก็เป็นไม่ได้นานเท่าบิ๊กโจ๊กคือถ้าบิ๊กโจ๊กได้ขึ้นเร็วเนี่ยก็จะถูกโฟกัสว่าโอ้โหโตเร็วเลยเขาก็จะเอาคนอื่นก่อนก็ได้เขาไม่รีบขนาดนั้นก็หรอกเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนี่ยพี่ถึกสื่อต้องมานั่งเรียกหรือผมแค่บ้าเป็นคนเดียวต้องมาเรียกทุกคนว่าบิ๊กหมดเลยเพราะผมไม่เห็นเรียกเลยผมเอาตามสื่อมันเริ่มจากสื่อมันชอบเรียกกันงั้นอ่ะสื่อสิ่งพิมพ์เขียนมาแล้วผมก็อ่านตำรวจสมัยก่อนก็ไม่เรียกบิ๊กไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเนี่ยตำรวจก็ไม่เห็นเรียกบิ๊กกันเลยแต่ก่อนไม่เรียกใช่ไม่เรียกสมัยบิ๊กจิ๋วเขาไม่เห็นเรียกตำรวจเป็นแล้วอะไรเงี้ยบิ๊กจิ๋วบิ๊กจ๊อดที่เขาเรียกทหารก็ไม่เห็นเรียกตำรวจเป็นบิ๊กเลยพี่ถึงยุคนี้นะพลตำรวจโทเนี่ยสื่อยังเรียกบิ๊กเลยคือยังไม่ได้แต่ยุคนี้ตำรวจมันบิ๊กจริงใช่งั้นต้องเรียกบิ๊กใช่ไหมเนี่ยผมยินดีผมชอบก็แหมช้างไม่บิ๊กเหรอตัวช้างมันต้องบิ๊กเดี๋ยวสินี่หาเรื่องหาเรื่องเยอะตัวช้างมันมีอะไรใหญ่กว่าช้างเดี๋ยวมันโอ้นี่คุณชูวัฒน์คืออยู่ไม่เป็นโลกอยู่ไม่เป็นจริงๆแล้วไอ้ที่คนอะไรคล้ายๆตื่นเต้นกับข่าวตำรวจอะไรนะผมคิดว่ามันเป็นยุคที่ตำรวจตกต่ำที่สุดนะอ้าวจริงยุคนี้เป็นยุคที่ตำรวจตกต่ำที่สุดนะเพราะคนมีความรู้สึกว่าตำรวจมันใช้อำนาจมากแล้วก็มีความไม่น่าไว้วางใจในความอะไรอ่ะในการใช้อำนาจนั้นเนี่ยซึ่งยิ่งกว่าเมื่อก่อนยิ่งกว่าสมัยก่อนมันคล้ายๆกับว่ามันมีความไม่ไว้วางใจตำรวจในเรื่องของการทำคดีเรื่องอะไรไม่งั้นมันไม่เกิดเรื่องอะไรเรื่องที่มันเป็นดราม่าขึ้นมาเยอะหรอกคนไม่ไว้ใจตำรวจเยอะมากเลยไม่ใช่แค่คดีทางการเมืองนะครับครับทุกเรื่องในเมื่อวานนี้ผมสรุปโผล่นิดหนึ่งที่มีการเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งที่มีการย้ายขยับแบบเซอร์ไพรส์ก็คือพลตำรวจโททิติแสงสว่างเนี่ยนะฮะจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยโยกมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
พราะฉะนั้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยค่อนข้างสำคัญสำหรับข่าวการเมืองเพราะว่าข่าวการเมืองเรื่องม็อบในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพเนี่ยนะฮะหลายเรื่องเนี่ยนะมันก็จะขึ้นกับผบชน.เนี่ยแหละนะฮะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยจะดังกว่าชาวบ้านเอาง่ายเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นชื่อคดีดังๆเนี่ยอยู่ที่นครบาลหมดดังๆตรงไหนเนี่ยผมเห็นคุณสำราญนวลมาก็มาปีเดียวก็ไปแล้วเนี่ยแต่ขึ้นไปเป็นรองผู้ช่วยนะครับพี่ถึกรองผบตร.ตกลง4ตำแหน่งเนี่ยนะฮะผมสรุปอีกครั้งนะฮะสำหรับคนซึ่งตามอยู่พลตำรวจโทชินภัทรสารสินนะฮะพลตำรวจโทกิตติรัตน์พันเพชรพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วก็พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ผมชอบวิธีการรายงานของข่าวของสื่อคือว่าถ้าเกิดเป็นท่านต่อศักดิ์เนี่ยสื่อจะให้เรียกว่าบิ๊กต่อนะผมก็เรียกท่านต่อศักดิ์ว่าบิ๊กต่อส่วนท่านสุรเชษฐ์ผมเรียกว่าบิ๊กโจ๊กส่วนคนอื่นซึ่งเป็นรองผบตร.อีก2ท่านเนี่ยผมไม่เรียกว่าบิ๊กเพราะว่าผมไม่เห็นสื่อเรียกว่าบิ๊กคือมันตลกไงมันตลกตรงที่ว่าคือในยศเดียวกันเนี่ยบางคนเป็นบิ๊กบางคนไม่เป็นบิ๊กฮะคือมันต้องรอเป็นข่าวก่อนไงมันต้องรอเป็นข่าวก่อนว่ามีบทบาทต่อข่าวอย่างไรเช่นสามารถจัดการอยู่หมัดหรือว่ามีแบ็คดีก็จะเรียกบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมามันต้องมีผลงานก่อนด้วยมันต้องมีผลงานก่อนมันต้องแบบเป็นผลงานดังต้องมีผลงานดังคุณสุวัฒน์ต้องเอาไว้สอนเด็กซึ่งเข้าแล้วคุณสุวัฒน์แจ้งยอดสูงนี่จะมีผลงานดังอะไรผมถามดิที่สื่อมันเรียกบิ๊กอะรู้เปล่าว่าผลงานที่โด่งดังที่สุดของคุณสุวัฒน์แจ้งยอดสูงนี่คืออะไรในรอบ2ปีนึกไม่ออกจับลุงพลไงใช่จับลุงพลจำไม่ได้เหรอแต่บทบาทของคุณสุวัฒน์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ดังแค่นั้นเองไม่คือเงียบมากเป็นผบตร.ที่ให้สัมภาษณ์น้อยมาก